วันนี้วิจะพาไปเที่ยวตลาดซิดนีย์ฟลาเวอร์มาร์เก็ตนะคะตลาดนี้เป็นตลาดขายส่งดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในซิดนีย์ค่ะเปิดเฉพาะวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะ6โมงถึง11โมงเช้าค่ะทุกคนสามารถเข้ามาซื้อได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องมีบัตรคิวหรือจองคิวค่ะวินแนะนำให้มาแต่เช้านะคะจะได้ดอกไม้สวยๆกลับบ้านค่ะวินมาถึงตลาดประมาณ10โมงนะคะบางร้านก็เริ่มเก็บกันแล้วค่ะใครอยากจัดงานประดับด้วยดอกไม้มาที่ตลาดนี้เลยค่ะไม่ผิดหวังค่ะมีทั้งดอกไม้สดดอกไม้แห้งใครที่ซื้อไปให้แฟนซื้อไปให้ญาติผู้ใหญ่หรือซื้อไปเป็นของฝากของขวัญเขามีบริการจัดช่อดอกไม้ให้ด้วยนะคะราคาดอกไม้ถูกกว่าร้านขายดอกไม้เป็นครึ่งเลยนะคะเพราะร้านขายดอกไม้ส่วนใหญ่จะมารับดอกไม้กันที่นี่ค่ะวันนี้วิมาช้าบางร้านดอกไม้ก็เริ่มหมดกันแล้วนะคะบางร้านก็เริ่มขายเซลกันแล้วค่ะไปดูบรรยากาศตลาดดอกไม้กันนะคะ也没什么特定的习惯。ใครที่สนใจเปิดร้านขายดอกไม้แนะนำให้มาแต่เช้าเลยนะคะดูอย่างที่เห็นเลยค่ะตอนนี้ดอกไม้เริ่มหมดกันแล้วค่ะบางร้านก็เริ่มเก็บกันแล้วค่ะส่วนที่ยังมีอยู่ก็เหลือเลือกแล้วค่ะคนส่วนมากที่นี่ชอบดอกไม้กันมากเลยนะคะร้านขายดอกไม้ที่นี่ก็เยอะมากเลยค่ะมีแทบทุกห้างค่ะแต่ราคาสูงใช้ได้เลยค่ะวินแนะนำให้มาซื้อที่นี่นะคะราคาถูกมากเลยค่ะวันนี้วิได้เอามาฝากแค่บางส่วนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะกล้องอาจจะสั่นบ้างนะคะเพราะมือนึงวิต้องเข็นรถค่ะอีกมือนึงถือโทรศัพท์ค่ะหวังว่าที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้สำหรับคนที่ชอบดอกไม้นะคะทุกคนที่เข้ามาในตลาดนี้ได้ดอกไม้ติดมือกลับบ้านกันทุกคนเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ